ถูกเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ได้เงินว่างงานไหมเคยสงสัยกันไหมครับสวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR Commerce คุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีหากลูกจ้างถูกเลิกจ้างนะครับแน่นอนครับถ้าไปใช้สิทธิ์ในการรับเงินว่างงานจะมีโอกาสได้รับเงินว่างงานมากกว่าคนที่ลาออกนะครับเพราะว่าการถูกเลิกจ้างนั้นเป็นสิ่งที่ลูกจ้างไม่ได้ปรารถนาเองครับแต่คราวนี้ครับในเรื่องของการถูกเลิกจ้างเนี่ยก็จะกินความหมายไปถึงเรื่องของการไล่ออกการปลดออกการกระทำความผิดและถูกเลิกจ้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการถูกเลิกจ้างได้ใช้คำว่าถูกเลิกจ้างเนี่ยทุกประเภทเนี่ยใช่ว่าจะได้รับเงินว่างงานทั้งหมดนะครับถ้าจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับก็คือถ้าถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ทำความผิดนะครับลูกจ้างก็จะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างจากนายจ้างแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินว่างงานจากประกันสังคมด้วยครับและถ้าเกิดว่าลูกจ้างถูกเลิกจ้างในประเภทที่เป็นความผิดครับนอกจากนายจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วลูกจ้างยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินจากกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับแต่มันจะมีความผิดอยู่หนึ่งความผิดที่ผมขึ้นให้ดูนี่แหละครับนั่นคือการละทิ้งหน้าที่ครับผู้ที่ละทิ้งหน้าที่บางคนอาจจะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานจากประกันสังคมอยู่นะครับแต่ว่าเงินชดเชยจากนายจ้างนั้นคือไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าละทิ้งหน้าที่จนถึงเกณฑ์ที่เขาเลิกจ้างนะครับเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกับพ.ร.บ.ประกันสังคมนั้นบัญญัติเอาไว้แตกต่างกันในเรื่องของการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่นะครับมาดูที่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานก่อนครับผมให้ดูที่มาตรา119ครับบัญญัติเอาไว้ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างนะครับดูครับมีคำว่าเลิกจ้างครับในกรณี1กรณีใดดังต่อไปนี้นะครับก็แต่ละกรณีเนี่ยก็จะเป็นการกระทำความผิดทั้งนั้นนะครับแต่ผมจะให้ดูข้อ5ครับข้อ5เนี่ยบอกว่าละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันผมวงไว้ให้นะครับ3วันนะครับเป็น3วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้คือนายจ้างสามารถที่จะเลิกจ้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยแล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นการกระทำความผิดครับแต่คราวนี้ครับในพ.ร.บ.ประกันสังคมนั้นเขียนแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมจำของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเอาไว้นะครับเขาบอกว่าละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันครับแต่ของพ.ร.บ.ประกันสังคมครับบัญญัติเอาไว้ในมาตรา78นะครับมาที่ข้อ2เนี่ยนะครับการที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่นะครับถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับหรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา7วันครับนี่ครับบัญญัติต่างกันนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานบอกว่า3วันแต่พ.ร.บ.ประกันสังคมบอกว่า7วันครับ7วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรนายจ้างสามารถที่จะแจ้งไปที่ประกันสังคมในข้อที่ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานนั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อให้ชัดเจนนะครับผมให้ดูแบบฟอร์มในการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะครับนายจ้างจะต้องระบุสาเหตุไปนะครับว่าการสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างของลูกจ้างนั้นสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็มีทั้งหมด7ข้อนะครับแต่ข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้มีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับข้อที่1เลยลาออกนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายslashหรือว่าทับนะครับละทิ้งหน้าที่โดยมีการติดต่อนายจ้างภายใน6วันทำงานติดต่อกันนะครับก็เขาก็เหมาให้การละทิ้งหน้าที่ไปไม่เกิน7วันเนี่ยนะครับไม่ถึง7วันเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันกับลาออกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ละทิ้งหน้าที่ไปแม้ว่าจะเกิน3วันแล้วแต่ว่าได้กลับมาติดต่อกับนายจ้างนะครับมาแจ้งกับนายจ้างในภายหลังที่เกิน3วันไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ภายใน6วันอยู่นะครับนายจ้างก็ต้องระบุสาเหตุการออกของลูกจ้างเป็นข้อ1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างหายไป3วันแล้วก็เงียบไปเลย7วันแล้วก็เงียบไปเลย
นายจ้างก็จะระบุเป็นข้อนี้ครับข้อ5ครับไล่ออกปลดออกให้ออกเนื่องจากกระทำความผิดละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน7วันทำงานติดต่อกันนะครับนี่ครับคือความแตกต่างนะครับที่บัญญัติเอาไว้ในพรบคุ้มครองแรงงานกับพรบประกันสังคมซึ่งอาจจะทำให้คนที่ละทิ้งหน้าที่ไป3วันแล้วถูกเลิกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานแต่ว่าหายไปยังไม่ถึง7วันนะครับแล้วกลับมาแจ้งนายจ้างกลับมาเขียนใบลาออกทีหลังเนี่ยนะครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะให้นายจ้างระบุในข้อ1 นั่นคือในหมวดเดียวกันกับการลาออกนะครับเมื่อไปใช้สิทธิ์ว่างงานก็จะได้รับเงินว่างงานอยู่ที่ 30% นะครับ 30% เป็นเวลาสูงสุด90วันสำหรับในช่วงที่ผมพูดอยู่นี่นะครับวันที่ผมบันทึกคลิปคือวันที่30สิงหาคม2563นะครับในช่วงนี้ถ้าลาออกนะครับจะได้ 45% เป็นเวลา90วันนะครับก็ไปถึงนู่นแหละครับ28กุมภาพันธ์2565นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel HR Com Arts ที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ